นิ้วบ้านสวนนครศรีเมลอนฟาร์มจังหวัดอุตรดิตถ์ปลูกเมลอนญี่ปุ่นหลากหลายสายพันธุ์แบบไฮโดรโปนิกในโรงเรือนที่สะอาดเพื่อป้องกันโรคและแมลงบำรุงต้นด้วยจุลินทรีย์เชื้อราอาทิตย์ละ1ครั้งและให้ธาตุอาหารดินผ่านระบบน้ำหยดทุก2ชั่วโมงใช้เวลา3เดือนได้ผลผลิตลูกโตสีสวยและปลอดสารพิษด้วยนะคะเราก็เริ่มให้น้ำให้ปุ๋ยจนเขาโตสมเกสรแขวนลูกลูกเขาผลใหญ่ถึงตัดลูกแล้วก็ปลูกใหม่การจัดการดูแลนะครับทำให้เขาสะอาดหวานสวยงามทุกวันนี้มีคนมาซื้อจากหน้าฟาร์มเยอะนะครับคุณอธิคุณเพิ่มยอดขายด้วยการสลักข้อความบนผลเมลอนและให้ลูกค้าเลือกตัดผลเมลอนสดๆในสวนด้วยตัวเองเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดเก่งแบบนี้ต้องยกนิ้วให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร